สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10พฤษภาคม2562อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชอัคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับพบกับเรา3คนกับบทวิเคราะห์นะครับที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศครับเดินทางมาถึงไฟแนลแมตช์เดย์นะครับเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสุดสัปดาห์นี้เราจะทราบบทสรุปเป็นที่เรียบร้อยว่าสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมที่กุมความได้เปรียบอยู่หรือจะเป็นลิเวอร์พูลที่แอบมองอยู่ห่างๆครับคือก็ด้วยแต้มด้วยอะไรซึ่งถือว่าเป็นไม่กี่ปีนะครับที่ได้รู้จนถึงนัดสุดท้ายแบบจริงๆจังๆตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกมาครับเราก็เกาะติดสถานการณ์มาโดยตลอดซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเราก็จะมาเจาะลึกรวมถึงการพรีวิวนะครับคู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเน้นหนักไปที่2คู่ใหญ่นี่แหละแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันก่อนนะครับเกมนัดสุดท้ายแข่งขันพร้อมกันหมดนะครับทุกคู่นะเวลา21นาฬิกานี่ครับไล่เรียงกันไปเลยนะครับสเปอร์เจอกับเอฟเวอร์ตันไบรตันเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เบอร์ลี่พบอาร์เซนอลเซาท์แฮมป์ตันเจอกับฮัดเดอร์ฟิลด์ลิเวอร์พูลเจอกับวูฟแฮมป์ตันคริสตัลพาเลซเจอบอร์นมัธเลสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับเชลซีฟูลแลมเจอกับนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับคาร์ดิฟแล้วก็วัตฟอร์ดเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับผมโอ้โหก็คือจริงๆเนี่ยว่ากันตามหลักว่าตามตารางคะแนนนะ มันก็ไม่ได้มีเกมไหนที่เป็นบิ๊กแมตช์ครับผมแต่เป็นเกมที่มีความสำคัญแบบโคตรเลยถูกต้องนะครับไปดูตารางคะแนนกันก่อนดีกว่าใช่ครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าทิศทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นยังไงนะครับใช่ก็คือแน่นอนตามกันแต้มเดียวเท่ากับว่าทุกอย่างอยู่ในมือของแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ขอแค่ชนะทุกอย่างจบนะครับหรืออย่างน้อยให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่าลิเวอร์พูลก็ได้นะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองต้องพยายามหาผลการแข่งขันที่ดีกว่าคือต้องชนะและลุ้นให้แมนซิตี้สะดุดหรือต้องชนะเท่าเยอะอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าด้วยแต้มที่ต่างขนาดอยู่ในตอนนี้นะครับ1แต้มครับนะก็ในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยหลักๆก็คือการลุ้นแชมป์เพราะว่าตำแหน่งท็อป4เนี่ยนิ่งแล้วนะส่วนทีมตกชั้น3โควต้าก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือจริงๆก็ถามว่านิ่งมั้ยก็เกือบแบบเกือบจะนิ่งนะผมให้สัก 99% ครับเพราะโอกาสเดียวที่มันจะมีการตัดสินเรื่องของโควต้า UCL เช่น4ลดไป5หรือ5แซงขึ้นมา4แบบนี้คือต้องลุ้นให้สเปอร์แพ้เละแล้วอาร์เซนอลชนะแบบถล่มทลายครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าประตูได้เสียอาร์เซนอลเป็นรองท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึง8ลูกด้วยกันครับก็เชลซีคืออย่างแย่ก็จะไม่หลุดที่4ใช่ครับแต่สเปอร์เนี่ยยังต้องลุ้นกับอาร์เซนอลอีกเฮือกนึงเฮือกนึงแต่ลุ้นเล็กๆอีกอันนึงเราต้องดูคะแนนของอาร์เซนอลกับแมนยูไนเต็ดด้วยครับอันนี้สำคัญคืออันดับ5กับอันดับ6มีผลนะครับโอเคว่าอาร์เซนอลได้ลุ้นในการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกลุ้นกับเชลซีครับแต่อันนั้นยังไม่มาถึงโควต้าสำคัญอันดับ5ได้ไปเล่นยูโรปาเลยโดยไม่ต้องเตะรอบเพลย์ออฟแต่อันดับ6เนี่ยถ้าไปเล่นเพลย์ออฟคุณจะต้องมาเตะก่อนหลายๆทีมไม่อยากมาเตะก่อนครับ อยากปีซีซั่นธรรมดามากกว่านะซึ่งแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลยังต้องเต็มที่เหมือนกันนะในนัดสุดท้ายอย่างน้อยก็ต้องเอาที่5ให้ได้ไม่อยากจะจบที่6ทั้ง2ทีมเลยอันนี้คือความสำคัญคนอกเหนือจากการลุ้นแชมป์ระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลก็มาดูสรุปของ Sky Sport สักนิดนึงที่เขาทำเป็นตารางนี้มาให้นะครับจะเห็นว่ามีแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นที่เป็นจุดสีแดงอันเดียวคือไม่มีทางเปลี่ยนอันดับแล้วก็คือวูลเวอร์แฮมป์ตันยังไงก็ที่7ไม่น่าจะหลุดจากที่7แน่นอนนะครับแล้วก็3อันดับสุดท้ายที่ตกชั้นไปแล้วรวมไปถึงอันดับที่17ด้วยก็ไม่มีการผันผวนนอกนั้นจะยังผันผวนได้อีกนิดอีกหน่อยก็ยังได้ลุ้นกันนะครับอันนี้คือความสนุกในเกมนัดสุดท้ายนะแต่ว่าวันนี้เราขอโฟกัสไปที่การลุ้นแชมป์เป็นหลักแมนซิตี้กับลิเวอร์พูล2ทีมนี้คู่ขี้กันมามีการสลับสับเปลี่ยนของตำแหน่งนะบางครั้งมีช่วงหนึ่งลิเวอร์พูลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทำแต้มห่างแมนซิตี้หลายคะแนนและแมนซิตี้ก็ตีกลับมาจนกระทั่งมาถึงเกมนัดที่37พวกเขานำลิเวอร์พูลอยู่1แต้มอันนี้คือการเบียดกันระหว่าง2ทีมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมตั้งแต่เปลี่ยนมาเข้าสู่ยุคของพรีเมียร์ลีกนะในปี1992ถึง93มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับคือการเบียด
ลุ้นกันจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายวันนี้เรารวบรวมมานะรวบรวมมาให้ดูย้อนไปดูในอดีตเลยว่ามันมีฤดูกาลไหนบ้างที่มี2ทีมเบียดลุ้นแชมป์กันจนถึงเกมสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็น่าจะจำซีซั่นนั้นๆได้ครับมันมีพูดถึงในประเด็นที่แตกต่างกันไปนะครับนะไปดูปี1994ถึง95ก่อนนะครับเป็นการแย่งแชมป์ระหว่าง Blackburn แล้วก็ Manchester United ก่อนแข่งใน Blackburn ตอนนั้นมี89แต้มแมนยู87แต้มความดราม่าก็คือ Blackburn ไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับนำเร็วก่อนเลยส่วนอีกสนามนึงเนี่ยแมนยูไนเต็ดเจอ West Ham นำไปก่อน 0-1 ทำให้เรียลไทม์ตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะจบแล้วแต่ในท้ายที่สุด Blackburn กลายเป็นฝ่ายแพ้ลิเวอร์พูล 1-2ขณะที่แมนยูไนเต็ดตามตีเสมอ 1-1 ได้และถ้ายิงประตูชัยได้แมนยูจะแซงคว้าแชมป์แต่แมนยูแซงไม่ได้จบลงด้วยสกอร์ 1-1 ก็เลยกลายเป็น Blackburn Rovers ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีนั้นไปใช่เฉือนกันไปแต้มเดียวแล้วแมนยูไนเต็ดท้ายเกมที่เจอกับทางเวสต์แฮมเนี่ยโอ้โหคือบุกยับพยายามแล้วนะครับเกือบได้เหมือนกันแต่ว่าเวสต์แฮมก็โอ้โหเล่นกันสุดจริงๆคือก็พยายามเซฟเอาไว้ได้แล้วก็ทำให้เดชบุญกลายเป็นของBlackburn ที่ได้แชมป์ในปี1994ถึง1995ในซีซั่นนั้นนะครับทั้งที่เป็นฝ่ายแพ้ด้วยนะในเกมนัดสุดท้ายอันนี้ดราม่าสุดๆนะครับต่อมาครับปี1998ถึง99แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลนะครับก็ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลุ้นแชมป์มาตลอดเลยนะตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ลุ้นบ่อยมากนะครับแต่ปี1998-99เนี่ยถ้าจำกันได้ก็เป็นปีที่พวกเขาประสบความสำเร็จที่สุดเลยได้ทริปเปิลแชมป์นะครับปีนั้นก่อนแข่งแมนยูไนเต็ดมี76แต้มนะครับอาร์เซนอลอันดับ2มี75แต้มก็คือต้องมาวัดกันนะสุดท้ายเหมือนกับคล้ายๆกับปีนี้เหมือนกันนะต่างกันแค่แต้มเดียวต่างกันแค่แต้มเดียวคล้ายๆกับสถานการณ์ปีนี้แต่ณสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยต่างฝ่ายต่างชนะมันก็เลยทำใหแชมป์ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับครับนะแล้วก็ชนะไป1คะแนนเหมือนกันครับนะครับปีต่อมาครับ2007ถึง2008โหปีนี้น่าจะเป็นอีก1ปีที่ปีเตอร์โบค่อนข้างช้ำใจ อันนี้มาเกิดกับเชลซีขยี้จังเลย ครับ ก็ปีนั้นเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบี้กับเชลซีแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยแมนยูชนะวีแกนได้นะครับจากประตูของคริสเตียโนโรนัลโดจุดโทษนะแล้วก็อีกลูกหนึ่งจากแรงกิกส์ส่วนเชลซีเนี่ยนำไปก่อนนำโบตันแต่มาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมก็เลยจบซีซั่นด้วยการที่แมนยูแต้มมากกว่าเชลซี2แต้มแล้วก็ปีนั้นเนี่ยแมนยูได้เป็นดับเบิลแชมป์ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยส่วนเชลซีทริปเปิลเลยครับทริปเปิลรองแชมป์โอ้โหถือเป็นปีที่จดจำได้ไม่ลืมเหมือนกันไม่ลืมครับไม่ลืมน่าเสียดายมากนะครับอันนี้เป็น2007ถึง2008ครับต่อมาครับท่านผู้ชม2009ถึง2010อ่ะหลังจากที่ผิดหวังไปกลับมามาดวลกันอีกครั้งนึงดวลกันอีกครั้งนึงระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเป็นเชลซีที่ประสบความสำเร็จคราวนี้ได้ยิ้มบ้างนะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างชนะทั้งคู่เลยครับแต่เชลซีถล่มวีแกนไป 8-0 แล้วก็จบซีซั่นด้วยการมี86แต้มมากกว่าแมนยูไนเต็ด1แต้มซึ่งปีนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นปีที่เชลซียิง103ประตูครับเป็นสถิติยิงสูงสุดก่อนจะโดนท่านเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำลายไปเมื่อปีที่แล้วนั่นนะสิแล้วก็ปีนี้ 2009-2010 ที่ว่ามาเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับฤดูกาลนี้แล้วล่ะคือนำ1แต้มเหมือนกันครับคือทีมที่ได้เปรียบอะนำ1แต้มก่อนถึงนัดสุดท้ายและทีมที่ได้เปรียบก็จบด้วยแชมป์คือชนะด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับในที่เราไล่เรียงมาเป็น2ครั้งนะนะครับมีปี98กับ99ที่ต่างฝ่ายต่างชนะได้ในนัดสุดท้ายนะครับเท่ากับว่ายังไม่มีการพลิกเกิดขึ้นนะปี2011ถึง2012ครับ2เมือง2ทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับบี้กันมาจนถึงนัดสุดท้ายแมนซิตี้กับแมนยูไนเต็ดนี่เป็นอีกหนึ่งในนัดที่แฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกน่าจะไม่มีทางลืมแล้วโดยเฉพาะทั้งแฟนแมนซิตี้และแฟนแมนยูไนเต็ดผมว่ามันเป็นนัดสุดท้ายที่คลาสสิกตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกนะก่อนแข่งเนี่ยแต้มเท่ากันอยู่ที่89แต้มทั้งแมนยูไนเต็ดและแมนซิตี้แต่แมนซิตี้ได้เปรียบเรื่องลูกได้เสียดังนั้นแมนซิตี้ก็ขอแค่ได้ผลการแข่งขันที่ชนะก็คือจบหรือผลการแข่งขันที่เท่ากันก็ได้ขอแค่นั้นเพราะลูกได้เสียดีกว่าอยู่แล้วครับนะครับแล้วพอมันดราม่าตรงเดียวถามมากกว่าเนาะใช่เพราะว่าแมนยูไนเต็ดชนะ 1-0 ชนะซันเดอร์แลนด์ชนะไปก่อนด้วยนกหวีดเสียงดังก่อนสนามของแมนซิตี้ยังไม่จบแมนซิตี้ตามอยู่1ประตูต่อ2คือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนแมนยูไนเต็ดเนี่ยคือค่อนข้างมั่นใจแล้วด้วยแหละนะครับเพราะว่า
เวลามันเหลืออีกไม่เยอะแล้วแมนซิตี้ตามคือถ้าตีเสมอเนี่ยยังไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นเขามาได้2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหก็เริ่มจากลูกเสมอ 2-2 จากเอดินเชโก้แล้วก็คลาสสิกสุดคือลูกนี้ครับเซคิโอกุนาเกโรยิงสวบเข้าไปแล้วคนที่แอสซิสต์เนี่ยคือบาโลเตลลี่เป็นแอสซิสต์เดียวในพรีเมียร์ลีกตอนที่อยู่กับทางแมนซิตี้นะครับอันนี้เป็นแชมป์แห่งประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้นะครับเป็นการเปิดหน้ายุคใหม่ของแมนซิตี้อย่างแท้จริงเลยนะครับนับตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยโหพวกเขาก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดมีลุ้นแชมป์ในทุกๆปีปลดแอกนะครับปี2013ถึง2014สถานการณ์คล้ายๆกับในปีนี้นะครับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะลุ้นแชมป์กันอันนี้คล้ายกันในเรื่องของตัวละครเป็นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลโดยตรงนะครับก่อนเกมนัดสุดท้ายแมนซิตี้มี83ลิเวอร์พูลมี81เท่ากับว่าห่างกันอยู่2แต้มดังนั้นโจทย์ของลิเวอร์พูลคือตัวเองต้องชนะและลุ้นให้แมนซิตี้แพ้ซึ่งมันค่อนข้างยากมากๆผลปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็ชนะนะครับแมนซิตี้ชนะเวสต์แฮม 2-0 นะครับจากนาสเซอรี่แล้วก็กองปานีส่วนหงแดงชนะนิวคาสเซิล 2-1 จากแอคเกอร์แล้วก็สเตอร์ลิชนะครับแต่ว่าชนะทั้งคู่ก็จบด้วยแมนซิตี้มีคะแนนห่างจากลิเวอร์พูล2แต้มเป็นปีที่ลิเวอร์พูลเข้าใกล้การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดจนกระทั่งมาถึงปีนี้ใช่เพราะว่าจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่นำแฮร์แมนซิตี้เหมือนกันแต่ไปสะดุด2นัดติดแพ้เชลซีเสมอคริสตัลพาเลซนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของซีซั่นในช่วงท้ายเลยครับนะครับแล้วมันก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคล้ายๆกับแบบนี้หรือเปล่านะในซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือการย้อนเหตุการณ์ที่มันมี2ตัวละครในการเบียดลุ้นแชมป์มาจนกระทั่งถึงฤดูกาลสุดท้ายนะครับซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาหลายฤดูกาลแล้วในยุคของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่เราจะย้อนไปเคสก่อนหน้านั้นหน่อยนะครับย้อนไปในยุคก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกในยุคของการเป็นดิวิชั่น1ครับนะครับฤดูกาล1988ถึง89นะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมเป็นรองพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จครับครับก็อย่างที่บอกนะครับยุคพรีเมียร์ลีกเราคัดมาให้6อันที่ลุ้นถึงนัดสุดท้ายไม่มีทีมที่เป็นรองก่อนถึงนัดสุดท้ายแล้วพลิกกลับมาเป็นแชมป์ได้เลยที่พลิกกลับมาได้ต้องยุคนี้เลยครับยุคที่เป็นดิวิชั่น1ในปี 88-89 นะครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ตอนนั้นลิเวอร์พูลก่อนถึงนัดสุดท้ายนำอาร์เซนอลอยู่3แต้มอันนี้บอกก่อนว่า2ทีมเนี้ยลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเป็นทีมลุ้นแชมป์ในปีนั้นแล้วมาเจอกันนัดสุดท้ายในเกมนัดสุดท้ายเป็นการตัดสินแชมป์โอ้โหเล่นกันที่แอนฟิลด์นะครับเท่ากับว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยลูกที่เสียลิเวอร์พูลเป็นรองนะครับแต่ก็ขอแค่มีโจทย์อยู่นะครับลิเวอร์พูลขอแค่ถ้าแพ้ไม่เกิน 1-0 แพ้ได้ด้วยขอแพ้แค่ไม่เกิน 1-0 เป็นแชมป์ปรากฏว่าเป็นอาร์เซนอลที่โอ้โหใช้คำว่าอะไรดีโกงความตายโกงทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับคือไม่ใช่โกงในแง่นั้นนะหมายถึงเขาเรียกว่าโกงโชคชะตาครับคือนาทีที่52เนี่ยนะเล่นไป52นาทีอารันสมิธมายิงขึ้นนำ 1-0 ตอนนำ 1-0 เนี่ยไม่เป็นไรมันยังตรงโควต้าอยู่ลิเวอร์พูลสามารถจบลงด้วยสกอร์นี้ได้นะแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของเกมทดเวลาบาดเจ็บใช่เป็นไมเคิลโทมัสนะครับยิงนาทีทดบาดเจ็บอย่างคนที่เห็นในรูปนี่แหละโอ้โหนี่คือประตูที่ยิงแล้วทุกอย่างจบกลายเป็นอาร์เซนอลเฉือนชนะด้วยลูกได้คือแต้มเท่ากันที่76คะแนนนะครับปีนั้นเออลูกต่างได้เสียเท่ากันที่37แต่ลูกได้เนี่ยนี่คือลูกได้คือลูกที่ยิงได้ตลอดทั้งฤดูกาลอาร์เซนอลยิง73ลิเวอร์พูลยิง65ก็เลยเป็นอาร์เซนอลที่ได้แชมป์เพราะลูกได้ผมว่าคราวนี้ลิเวอร์พูลก็ต้องหวังให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเจอกันเองกับแมนซิตี้แต่ว่ามันเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ดีมากสำหรับทีมที่เป็นรองอยู่30ปีที่แล้วพอดีเลยที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับนะครับมันเป็นฤดูกาลที่คลาสสิกมากนะครับชนะ22เท่ากันเสมอ10เท่ากันแพ้6เท่ากันครับจบด้วยแต้มเท่ากันลูกได้เสียเท่ากันตัดสินกันที่ประตูได้คือมันไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้นานมากแล้วนะครับนะครับอ่ะนี่คือการย้อนเหตุการณ์ไปดูนะครับในยุคฟุตบอลอังกฤษนะก็มี1เกมที่ยกมาในยุคของดิวิชั่น1แล้วก็6นัดที่ยกมาในยุคของพรีเมียร์ลีกครับนะครับก็มันถามว่าชี้วัดได้ไหมก็ไม่ได้ซะส่วนใหญ่นะครับมันไม่ได้เป็นการชี้วัดทั้งหมดไม่ได้เป็นการชี้นำทั้งหมดแต่
อยากจะนำเสนอในมุมมองที่มันก็เคยมีการสู้กันแบบคู่ขี้แบบนี้มาแล้วจนถึงสุดท้ายมาแล้วเออนะครับอันนี้เป็นการเกริ่นเข้าเรื่องก่อนผ่านไปเกือบ20นาทีแล้วถือว่าเกินเยอะเหมือนกันนะครับมาพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเกมนัดสุดท้ายแมนซิตี้ก่อนนะครับในฐานะที่กุมชะตาของตัวเอง It's our hand บุกไปเยือนไบรตันนะครับไปดูฟอร์มแล้วก็สภาพทีมโดยรวมก่อนครับครับก็ฟอร์มนัดล่าสุดของไบรตันเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะเพราะผมก็ดูเกมนี้ด้วยนะครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ไบรตันเสมออาร์เซนอลได้ที่เอมิเรตสเตเดียม1ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าไบรตันไม่มีปัญญาหยุดซิตี้แน่นอนเนี่ยจะมองแบบนั้นจริงๆมันก็มองได้แต่ผมมองว่าเราอย่าเพิ่งไปประมาทเขาเพราะเจอกับอาร์เซนอลที่บ้านอาร์เซนอลเขายังสามารถแบ่งแต้มได้เลยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับก็คือฟุตบอลนัดล่าสุดเนี่ยดูฟอร์มในสนามเลยดีครับแต่ว่าถ้านับเป็นผลลัพธ์นะครับ8นัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า8นัดเนี่ยแพ้ไป5เสมอ3ไม่ชนะเลยแถมในบ้านตัวเองเนี่ยนัดนี้ต้องได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยไม่ชนะใครมา4เกมแล้วถือว่ากับการเก็บผลลัพธ์ยังไม่ค่อยดีมากแต่ดันไปเบรกทีมใหญ่ได้นะครับอันนี้คือทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันส่วนแมนซิตี้โหผลงานสวนทางกันครับพวกเขาชนะรวดมา13นัดติดต่อกันหลังจากแพ้นิวคาสเซิลตอนเดือนมกราคมครับผมสภาพทีมเฟร์นันดินโญนะครับมีปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าแต่ว่าเควินเดบรอยเนี่ยนะเฟร์นันดินโญเนี่ยรอเช็คฟิตมีโอกาสที่จะลงได้แต่เควินเดบรอยเนี่ยไม่พร้อมแน่ๆแหละพลาดแน่ๆแต่ผมว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือฟอร์มของแมนซิตี้จริงๆคือปีนี้ซิตี้คุ้นเคยกับการขาดตัวหลักครับระดับเกรด A ของทีมผมว่าเขาจัดการกับปัญหานี้ได้ค่อนข้างดีใช่แล้วก็อย่างในนัดล่าสุดที่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลน่าจะเชียร์เลสเตอร์ซิตี้กันแบบสุดขีดแหละแต่ก็แวงซองกองปนีกองหลังที่ผมว่าครั้งหนึ่งคนน่าจะมองว่าน่าจะหมดสภาพแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายในช่วงเวลาสำคัญเขาสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ยิงประตูชัยชนะเลสเตอร์1-0แล้วทำให้ซิตี้ได้เปรียบจริงๆในเรื่องของการลุ้นแชมป์คือนี่แหละเขาเรียกว่ากัปตันที่แบบสร้างโมเมนต์สำคัญให้กับทีมอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเห็นในตัวอย่างตะเกียที่จะมีปี2012กับ2014ที่แมนซิตี้ได้แชมป์เนี่ยมีลูกกองปนีชูถ้วยทั้งนั้นเลยคือเขาก็ยังอยู่กับทีมบางคนอย่างที่โบ๊ทบอกบางคนมองว่าหมดสภาพแต่ผมมองว่าเขาก็ยังปลุกคนอื่นได้นะโดยเฉพาะลูกยิงล่าสุดผมว่าทำให้นักเตะแมนซิตี้มั่นใจมากขึ้นผมว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นมันมีดรอปกันได้ตามอายุแต่สิ่งนึงที่มันไม่หายไปคืออะไรคือความเก่าคือภาวะผู้นำแล้วก็การยิงประตูสำคัญสำคัญซึ่งถ้าใครจำกันได้ฤดูกาล 2011-12 ที่แมนซิตี้แย่งแชมป์กับแมนยูไนเต็ดมีนัดที่ต้องมาเจอกันเองในช่วงท้ายฤดูกาลถ้าแมนซิตี้ชนะแมนยูได้จะแซงแมนยูขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วคนยิงประตูชัยแมนซิตี้วันนั้นก็คือแวนซองกองปนีถูกต้องครับเกมเจอเลสเตอร์กองปนีก็ยิงอีกแล้วเป็นการบ่นบอกว่านี่เป็นบิ๊กเพลเยอร์สุดๆเลยนะสำหรับแวนซองกองปนีหรือแม้แต่ปี 13-14 ที่ลุ้นกับลิเวอร์พูลโดยตรงเนี่ยก็เป็นคนยิงลูกปิดท้ายที่แบบทุกอย่างจบยิงให้ชนะเวสต์แฮม 2-0 คือเขายิงโมเมนต์สำคัญบ่อยนะครับกองปนีครับอันนี้คือสภาพทีมนะครับมาดูผู้เล่นที่คาด11ตัวจริงที่สื่อคาดการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับอ่ะไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับก็ทางไบรตันเนี่ยผมว่าพูดในมุมของแฟนลิเวอร์พูลนะครับคนที่เขาต้องฝากความหวังมากที่สุดเนี่ยคือกองหน้าแหละเกรนมารีคนนี้ถ้าถามว่าสไตล์แบบไหนผมว่าเขาเป็นสไตล์ที่มีส่วนกับเกมไม่ค่อยเยอะแต่เป็น Fox in the Box คล้ายๆกับเจมี่วาร์ดี้เวอร์ชันไม่มีสปีดต้นหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างเฉียบขาดคือพักบอลก็พอได้แต่ว่าอย่าให้เขาไปกับบอลเลยทีเดียวถูกครับคือพักได้แล้วเขาต้องจ่ายบอลออกไปแล้วตัวเองขึ้นไปหาพื้นที่อะไรแบบได้ก็จุดเด่นเขาอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วก็ต้องป้อนบอลให้เมเล่ให้ได้สำหรับปีกหรือตัวริมเส้นอะไรต่างๆแต่ปัญหาคือการเจอกับแมนซิตี้ผมมองว่าไบรตันน่าจะหาโอกาสแบบขึ้นไปสร้างโอกาสแบบนั้นได้ยากมากก็ต้องหวังพวกตัวริมเส้นอย่างน็อกขาดพวกนี้แหละนะว่าจะสามารถสร้างสรรค์เกมให้เขาหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเซนเตอร์ทั้งดังแล้วก็ดัฟฟี่เนี่ยค่อนข้างจะเด่นลูกกลางอากาศทั้งคู่ก็บางทีอาจจะสามารถเล่นงานซิตี้ในจังหวะเซตเพลย์ได้เหมือนกันนะอาจจะต้องอาศัยลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้นะก็อย่างที่ว่าไปขาดเฟร์นันดินโญ่นะต้องรอลุ้นว่า
ถ้าลงไม่ได้เนี่ยคนที่รับหน้าที่ตำแหน่งนี้ก็คือกุนโดกันครับนะก็น่าจะเป็นเซตนี้ผมว่าแม้ว่าจะไม่มีแฟร์ดานิโยแน่นอนมีผลกระทบเหมือนกันกับการคนที่คุมจังหวะเกมแล้วก็คอยรับมือกับเกมสวนกลับครับแต่หลายๆนัดที่ผ่านมาก็ไม่มีแล้วก็ใช้เซตเนี้ยกุนโดกันก็พอทดแทนได้ฟิลโฟเดนดาบิซิลบาพวกนี้ก็สร้างสรรค์เกมได้ครับก็ยังถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ดีข้างหน้ามีเซอร์ริงมีอาเกโรมีดาบิดมีแบรนาร์โดซิวาอีกโอ้โหน่ากลัวหรือถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้เจ้าหนูฟิลโฟเดนก็เอาแบรนาร์โดซิวามายืนแทนฟิลเดนครับแล้วก็ตัวรุกริมเส้นเนี่ยก็เลือกเลยคุณมีอยู่ทั้งริยัดมาเรสเลรอยซานเน่ครับสามารถเลือกได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับซิตี้ตั้งแต่ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกดอเวโกกับทอตแนมฮอตสเปอร์หลังจากนั้นเขาโฟกัสแค่ถ้วยนี้ถ้วยเดียวเท่ากับว่ามีเวลาพักแบบเต็มอิ่มสุดๆเลยนะใช่ครับได้พัก1สัปดาห์เต็มๆมา2นัดแล้วนะอ่ะคือปกติเนี่ยเราจะให้รีวิวแล้วก็ฟันธงสกอร์เลยแต่ว่าวันนี้ผมขอเปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวเรารีวิว2คู่แล้วเราค่อยฟันธงรวดเดียวเลยนะครับมาดูคู่ลิเวอร์พูลครับเกมนี้ได้เล่นในแอนฟิลด์นะครับเจอกับวูฟแฮมตันโอ้โหยักษ์ใหญ่ได้ยินชื่อของวูฟแล้วมีลาซัมเหมือนกันนะทีมจอมฆ่าบิ๊กซิกนะนะครับก็อย่างที่ว่ากันได้เปรียบกว่าแมนซิตี้คือได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับอันนี้คือจุดที่แฟนบอลอาจจะใช้เพื่อเรียกขวัญกำลังใจได้นะเพราะในเกม UCL อย่างที่เราได้เห็นมาแล้วการเล่นในแอนฟิลด์พวกเขาสามารถชนะได้ทุกทีมครับผมไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลก่อนครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็แน่นอนข่าวดีสุดๆเลยนะครับก็อยู่ที่โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับแล้วก็โรเบโต้ฟิมิโน่ที่คาดกันว่าจากสื่อนะครับว่า2คนนี้น่าจะกลับมาได้ในนัดนี้แหละแต่เดี๋ยวตอนที่เราอัดรายการอยู่เนี่ยยังไม่มีเพรสคอนเฟอเรนซ์ครับอาจจะมีอัปเดตอีกทีนึงจากเจเกนคอปก็ติดตามกันได้นะครับแต่ในณเบื้องต้นสื่อคาดกันว่า2คนนี้กลับมาได้ครับแต่คนที่ต้องลุ้นเรื่องของความฟิตและอาจจะลงไม่ได้ก็คือ2คนที่ลงท้ายด้วยคำว่าสั้นนะครับเฮนเดอร์สันกับโรเบิร์ตสันอย่างนี้เปลี่ยนชื่อดีไหมฮะเป็นเฮนเดอร์ยาวโรเบิร์ตยาวผมว่าเอาชื่อเดิมนะครับนะครับอันนี้คือทางฝั่งของลิเวอร์พูลส่วนวูฟแฮมตันครับปีเตอร์โบสวูฟแฮมตันเนี่ยผมว่าเราจำภาพเขาในฐานะทีมจอมล้มยักษ์ใช่ไหมแต่ถ้าใครจำกันได้นะในกลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันลิเวอร์พูลเนี่ยไม่โดนนะแล้วลิเวอร์พูลตอนที่เล่นบ้านวูฟเนี่ยบุกไปชนะได้ด้วยนั่นคือตอนเดือนธันวาคมครับนะครับลิเวอร์พูลบุกไปชนะวูฟในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับได้ถึงบ้านวูฟส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยจริงๆมีแพ้แต่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกใช่ใช่เป็น FA ครับลิเวอร์พูลโรเตชันตัวแพ้ 2-1 ที่บ้านของวูฟแฮมตันแต่ถ้าพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ชนะมาแล้วนัดนึงเขาบอกว่าวูฟเนี่ยคืนฟอร์มในช่วงหลังนะครับชนะ3นัดรวดไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วครับหนึ่งในนั้นก็คือการเอาชนะอาร์เซนอล3-1โอ้โหตบยักษ์จริงๆ ทำไม2ทีมที่เจอกับทีมลุ้นแชมป์ในนัดสุดท้ายเนี่ยต้องมีความโผพันกับอาร์เซนอลด้วยครับไบรตันก็เสมออาร์เซนอลนะแล้วตันก็บุกไปชนะถึงเล่นในบ้านตัวเองชนะอาร์เซนอลอีกครับนะสภาพทีมสมบูรณ์ด้วยสำหรับทีมเยือนนะครับไปดู2แผนการเล่นที่คาดของทั้ง2ทีมนะครับ11ผู้เล่นก็น่าจะเป็นตัวหลักนะนี่ครับใส่เต็มทั้ง2ทีมแต่ก็ต้องใส่เต็มตามศักยภาพคือเมื่อกี้เราบอกว่าโรเบอร์สันถ้าเกิดว่าไม่ฟิตตามรายงานของฮูสกอร์และรวมไปถึงลิเวอร์พูลเอ็กโคด้วยเขาก็คาดว่ามิวเนอร์นี่แหละได้ลงไม่น่าจะเป็นโมเรโน่เขาบอกโมเรโน่น่าจะแบบว่าไม่ได้ลงแล้วนัดที่เหลือซื้อใจเกมรับหน่อยใช้เจมิวเนอร์เพราะว่าในเกมกับบาร์เซโลนาตอนครึ่งหลังที่เปลี่ยนก็ใช้มิวเนอร์เล่นเหมือนกันนะครับตรงกลางก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับจอร์จินโญ่ซีดุ้มนะครับไวนาดุ้มฟาบินโญ่แล้วก็เฮนเดอร์สันโอ้แต่ถ้าเฮนเดอร์สันไม่ฟิตเนี่ยโอ้โหอันนี้อาจจะต้องกลืนน้ำลายกลับไปใช้โมเรโน่หรือเปล่าเพราะว่าทางนาบีเกต้าก็เจ็บอยู่หรือใช้มิวเนอร์แทนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็เอาโกเมสเล่นแบ็คซ้ายเพราะท้ายเกมก็ยังส่งโกเมสแล้วไม่ใช้โมเรโน่มีโอกาสจะพลิกเป็นแบบนี้ไหมอเล็กซ์ออกเกรดแชมเบอร์ลินมีผมว่าไม่ได้อันนี้ผมก็ลืมไปเพราะว่าแชมเบอร์ลินเองก็น่าจะพร้อมลงเล่นแล้วเหมือนกันครับส่วนสามประสานแดนหน้าถ้าไม่มีฟิมิโน่เราคงต้องฝากความหวังผมขอยศหน่อยได้ท่านเซอร์อเล็กลอร์ดเอ็ดมหาเทพแกรนด์มาสเตอร์ครับโอริกี้ครับผมโอ้โหนี่คือชื่อแบบย่อๆนะครับครับนะแล้วก็ซาร่าน่าจะกลับมาได้มาเน่น
ะครับก็อาจจะเป็นชุดนี้นะส่วนทางวูฟแฮมป์ตันนะครับก็แผนหลักของนูโน่เอสเปริโตซานโต้คือหลัง3อยู่ที่ว่าจะเป็น3-4-3หรือ3-5-2ซึ่งเกมเจอกับลิเวอร์พูลเขาคาดว่าจะเป็น3-5-2บทบาท3มิดฟิลด์ชัดเจนนะครับรูเบนเนเวสเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์คอยวางบอลยาวแล้วก็เดนดองเกอร์กับมูตินโญ่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกครับวิ่งขึ้นลงเต็มที่แต่ที่อยากให้จับตาคือคู่กองหน้าคือคิมิเนสกับดิโอโกโชต้าที่เล่นกันเข้าขามากจุดนี้อันตรายจริงครับแล้วอันนี้โดยภาพรวมผมมองว่าก็จะเป็นลิเวอร์พูลที่ครองบอลอยู่แล้วทีนี้ตอนที่ลิเวอร์พูลครองบอลผมว่าวูฟแฮมป์ตันจะลงไปรับกันมี5-3-2จริงครับเห็นด้วยครับมีตัวผู้เล่นในเกมรับอย่างน้อย8คนนี่คือโจทย์ที่ลิเวอร์พูลก็ต้องเจาะวูฟแฮมป์ตันให้ได้ด้วยซึ่งไม่ง่ายนะครับซึ่งวูฟเนี่ยเคยเราอาจจะมองว่าเขาเป็นทีมล้มยักษ์ใช่ไหมแต่บทที่เขาจะเล่นแบบพาร์คเดอะบัสสุดๆเนี่ยเขาทำได้ดีนะเขาทำได้เป็นระเบียบวินัยมากตอนเจอกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับโอ้โหยืนกันแบบลึกสุดๆเลยแบ็คไม่เติมรับอย่างเดียวแล้วรอโต้ซึ่งยิงเชลซีได้ด้วยอันตรายเหมือนกันครับคือเป็นการแพ็คเกมแต่ไม่ได้เป็นการแพ็คแบบมั่วทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองมีระเบียบมากนะนี่คือจุดที่ลิเวอร์พูลต้องระมัดระวังอ่ะผ่านมาแล้ว2คู่คนะครับแมนซิตี้บุกไปเยือนไบรตันลิเวอร์พูลเจอกับวูลฟแฮมป์ตันนัดสุดท้ายทำไมเสียงคุณดูอ่อยๆผมต้องชงเพื่อให้มันตื่นเต้นที่สุดอ๋อโอเคครับอันนี้คือตื่นเต้นแล้วเออนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นการฟันธงครั้งสุดท้ายในฤดูกาลนี้แหละของเกมพรีเมียร์ลีกแต่ว่ารายการเราไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ยังมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆรายการเราจะอยู่ช่วงกับช่วงกันเออเริ่มที่ปีเตอร์โบ๊ทก่อนครับในฐานะที่เป็นคนกลางคุณไม่ได้ไปเอี่ยวทั้งแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่แล้วจริงๆอ่ะมีเอี่ยวไหมไม่เอี่ยวคือถ้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่พรีเมียร์ลีกผมพูดมาตลอดว่าจุดที่ได้คือใครก็ได้ผมไม่ได้เกลียดทีมไหนแต่มองจากหลักความเป็นจริงเนี่ยผมว่าไปถามนักวิจารณ์คนไหนก็น่าจะมีความเห็นตรงๆกันว่าซิตี้อยู่ในช่วงเวลาที่ได้เปรียบกว่าจริงๆแล้วก็การเจอไบรตันเนี่ยผมอาจจะบอกตอนต้นรายการว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเล่นที่บ้านไบรตันแล้วเขาก็เพิ่งเบรกเกมใหญ่ทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลมาแต่ซิตี้เราลองคิดอีกมุมหนึ่งคือร่างกายเขาก็ฟิตเต็มที่เหมือนกันแล้วไม่ต้องแข่งมันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆผมว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะคงไปทำการบ้านมาถึงขั้นที่ว่าไอ้เกรนมารีเวลาจับบอลมันชอบที่ออกซ้ายหรือออกขวาก่อนกองหลังพวกไอ้ดังพวกเนี้ยเวลาจะกระโดดเทตัวมงเนี่ยมันจะเอามือขวาหรือแขนซ้ายเทคขึ้นก่อนผมว่าเป๊ปดูละเอียดยันขนาดนั้นคือเป๊ปเป็นคนที่สังเกตอากัปกิริยาของนักเตะฝั่งตรงข้ามทุกคนครับแล้วอย่างที่โบ๊ทบอกว่าพอมีเวลาอย่างที่โบ๊ทบอกทำได้จริงๆนะคือก่อนหน้านี้สมมติตอนที่เตะแชมเปี้ยนลีกอ่ะสมมติเตะวันพุธวันเสาร์กลับมาเตะแสดงว่าเวลาทำกันบ้านมีแค่ประมาณ2วันถูกแต่ว่าตอนที่เวลาทำกันบ้านมี 7-8 วันครับตอน1นัดแล้วผมเผื่ออาจจะดูว่าผู้รักษาประตูชอบล้มตัวไปทางไหนขนาดลูกโด่งหรือลูกเรียกผมว่าเขาเอาขนาดนั้นแหละแล้วผมว่าเขาก็ต้องบอกนักเตะด้วยว่านี่คือนัดชิงชนะเลิศของคุณและที่สำคัญคือลูกยิงของกองปอนีมันปลุกใจมาแล้วผมก็เลยมองว่าชนะไหมซิตี้ชนะได้ 2-0 แต่ลิเวอร์พูลก็จะชนะวูลฟ์แฮมป์ตัน 2-0 เหมือนกันโอ้โหสกอร์เดียวกันจบด้วยสกอร์เดียวกันเลยก็จะเหมือนในหลายๆปีที่เรายกมาว่าสุดท้ายแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมแล้วเป็นทีมที่ต้านเหนือกว่าตั้งแต่ก่อนนัดสุดท้ายได้แชมป์ไปก็คือน่าจะเป็นแมนซิตี้ใช่ไหมครับอันนี้คือความคิดเห็นของปีเตอร์โบ๊ทโคตรแอคครับผมก็คือเอางี้ต้องแยกออกมาจากกันแล้วแยกออกมาจากกันครับคือในมุมของแฟนบอลยังไงก็ต้องแอบหวังแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ปาฏิหาริย์ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยุคสู่พรีเมียร์ลีกไม่เคยมีทีมใดพลิกกลับมาเป็นแชมป์ได้เลยมันก็อยากให้มันเกิดขึ้นในปีนี้เท่ากับ 0% ถ้าเป็นยุคพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าย้อนไปถึงยุคดิวิชั่น1มันเคยมีไงมันอาจจะเป็นโอกาสแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 2% 3% ก็ลุ้นในหัวใจแต่ถ้าเอาแง่ของความเป็นจริงชอบคำนี้ตัดความเป็นกลางตัดความเป็นตัดความลำเอียงออกไปแล้วเอาเป็นกลางผมคิดเหมือนโบ๊ทว่าแมนซิตี้ไม่น่าพลาดคือไม่ว่าจะมองมุมไหนแล้วผมดูแมนซิตี้มาหลายนัดเขาค่อยๆนวดไปจะบางทีชอบมีแบบครึ่งแรกเจาะไม่ได้ก็มีตัดครึ่งหลังเปลี่ยนเทมโปลงไปบวกกว่าเดิมได้ประตูแล้วก็ปิดเกมด้วย 1-0 ก็อย่างเช่นเกมเจอเบอร์ลี่ครับแล้วก็เกมเจอกับเลสเตอร์อีกหลายๆนัดเลยที่เป็นแบบนี้อย่างที่บอกว่า10นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะ 1-0 มา5นัดแล้วเขามีวิธีชนะและวิธีเก็บ3แต้มผมว่าไบรตันไม่น่าจะเป็นปัญหาได้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันนัดสุดท้ายของฤดูกาลลิเวอร์พูลเองก็ต้องเล่นทิ้งทวนสำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เชื่อว่าน่าจะชนะวูลฟ์แฮมป์ตันได้เช่นกันเพราะว่า
เคยชนะบุ๊คเพนตันมาแล้วนัดหนึ่งอย่างที่บอกไปต้นฤดูกาลบุกไปชนะมาได้ดังนั้นก็เชื่อว่าชนะทั้งสองทีมเหมือนกันสกอร์เท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าชนะทั้งคู่โอเคฟันธงไม่ถูกนะครับนี่คือมุมมองในเกมนัดสุดท้ายซึ่งถามว่ามันมีความยากตรงไหนมันมีความยากด้วยกันทั้งคู่ครับทางฝั่งแมนซิตี้เองเขามีเวลาพักเยอะเจอกับคู่แข่งที่อ่อนกว่าแต่ก็มีความกดดันใช่ทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่าจะได้ปลุกขวัญกำลังใจมาในเกมนัดชนะบาร์เซโลนามาแบบเหนือความคาดหมายด้วยสกอร์ที่เป็นเหมือนกับปาฏิหาริย์นะครับแต่พวกเขาก็ใช้พละกำลังไปเยอะมากในเกมนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมาใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินซึ่งถ้าถามตามตรงเนี่ยการให้ทัศนะเนี่ยโอ้โหเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบไหนมันยากจริงคือโอกาสพลิกมันก็ยังมีว่ากันตามหลักฟุตบอลนัดเดียวแล้วก็แมนซิตี้อ่ะถึงแม้จะศึกษามาเยอะพักก็พักเต็มที่แต่ว่าต้องอย่าลืมนะอันนี้คือนัดสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีเวลาในการไปแช่งลิเวอร์พูลอีกก๊อกนึงนะถ้าเกิดครึ่งแรกยิงไบรตันไม่ได้ขึ้นมาไอ้ความกดดันที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเขาผ่านไม่ได้มันอาจจะทวีคูณ10 20เท่าในเกมกับไบรตันก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดซิตี้ต้องนำให้เร็วถ้ายังยิงครึ่งแรกไม่ได้ไม่ว่าซิตี้จะศึกษาคู่แข่งมาจนพรุนขนาดไหนผมว่าความกดดันมันจะถมเข้าใส่สุดๆเลยคือหลายนัดครึ่งแรกอาจจะยังเครื่องไม่ติดแต่เหมือนนัดที่นัดเนี้ยบอสพยายามจะสื่อว่าแมนซิตี้จำเป็นต้องติดตั้งแต่ต้นเกมถูกครับนะครับแฟนลิเวอร์พูลก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชนะให้ได้ซะก่อนไม่ใช่ว่าชนะให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าซิตี้สะดุดลิเวอร์พูลสะดุดตามอันนี้ก็จบไปกันมันจะมีโอกาสที่แบบว่าอย่างเช่นแพ้ทั้งคู่ซิตี้แพ้แต่ลิเวอร์พูลเสมออันเนี้ยจะเหมือนปีแบล็คเหมือนปีแบล็คเบิร์นกับแมนยูเท่ากันใช่ไหมเท่ากันแต่ว่าแพ้ลูกได้เสียจะคล้ายๆนะแบบนั้นนะดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ไม่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับคุณต้องพยายามเก็บชัยชนะเหนือวูฟแฮมตันให้ได้ก่อนครับนะครับอันนี้เป็น2คู่ลุ้นแชมป์ส่วนคู่อื่นๆอ่ะเดี๋ยวเราก็พูดสั้นๆละกันชัมกับชัมเหลือนะนะครับในกลุ่มบิ๊กซิกนะในนัดสุดท้ายนะครับเริ่มที่สเปอร์กับเอเวอร์ตันก่อนเอาแค่คนเดียวเอาใครดีคนแรกละกันครับโอ้โหโอ้โหแล้วความมั่นใจมาแบบเต็มสูบขนาดนี้กลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้ายสเปอร์อยากจะปิดในบ้านแบบสวยงามอยู่แล้วผมว่าชนะเอเวอร์ตันได้แม้เอเวอร์ตันจะฟอร์มแรงนะในช่วงหลังอาจจะชนะเฉือนๆหน่อย 2-1 ครับนะครับผมว่าสเปอร์ชนะปิดฤดูกาลได้อาร์เซนอลเบอร์ลี่ปีเตอร์บอสอาร์เซนอลมีภารกิจในยูโรปาลีกเจอกับเบอร์ลี่และเป็นเกมเยือนด้วยผมว่าอาร์เซนอลน่ะคือจะบอกว่าเขาจะทิ้งไปเลยเพื่อไปพักตัวเจอยูโรปาไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่เราดูจากโปรแกรมแข่งอ่ะวันนี้มันวันที่12ใช่ไหมครับแต่ยูโรปามันชิงวันที่29โอ้โหต้องหลายวันน่ะเพราะฉะนั้นผมว่าอาร์เซนอลยังไม่ทิ้งหรอกถึงแม้โอกาสที่จะแซงสเปอร์มันจะไม่ถึง 1% ก็ตามครับแต่ในความไม่ทิ้งที่ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่เต็มที่ทุกดอกเพราะมันมีโอกาสที่นักเตะตัวหลักจะเจ็บได้ดังนั้นผมว่าอาร์เซนอลก็ยังเน้นอยู่แต่หลายๆอย่างที่ผมบอกคืออาจจะไม่ได้ใส่ทุกเม็ดทุกการเข้าปะทะผมว่าเกมนี้เสมอ 1-1 คือเอาแหละเกมนี้แต่ถ้าเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้อ่ะไปดูบอลอีกทีเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้ผมว่าเหมือนอาร์เซนอลเลย คือมันการันตีท็อป4อยู่แล้วสถานการณ์เหมือนกันอันดับ3อันดับ4ก็ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันแต่เชลซีก็ยังคงต้องเอาเพราะว่าผมว่าถ้าในแง่ของแฟนบอลจบที่3มันดีกว่าที่4อยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังตัวเจ็บด้วยเพราะตอนนี้ก็เจ็บไปหลายคนทั้งรูดิเกอร์กองเต้อันเดรสคริสเตนเซนคาร์ลัมฮัสสันโอดอยผมก็บอกว่าเชลซีมีโอกาสเสมอเลสเตอร์1-1เหมือนกันแล้วยิ่งในยูโรปาลีกอัดมาเต็มเหนียว120นาทีด้วยแล้วอีกจุดนึงที่ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันคือเลสเตอร์เองก็เล่นในบ้านนัดสุดท้ายนะคือเขาก็ต้องพยายามปิดให้สวยที่สุดเพื่อแฟนบอลตัวเองในสนามผมว่าก็มีโอกาสเสมอนะนะครับแมนยูไนเต็ดกับคาร์ดิฟครับโค้ชแอ็กแมนยูไนเต็ดกับคาร์ดิฟโอ้โหนัดสุดท้ายในโอทัฟฟอร์ดถ้ายังจะสะดุดอีก ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมว่าต้องชนะแล้วมันถึงคราวทิ้งทวงของฤดูกาลอ่ะแล้วคือตอนโซชาเข้ามาถล่มยับเลยครับแล้วคาร์ดิฟเองก็ตกชั้นไปแล้วอ่ะ back to basic เลย คือนัดนี้ต้องชนะเพื่อแฟนบอลอ่ะผมว่าแมนยูไนเต็ด
ทำได้ผมว่า40เลยฮะปลุกใจไปเลยชนะแบบขาดลอยเลยนัดเนี้ยคือนัดออดิชั่นนัดสุดท้ายก่อนจะดูว่าก่อนจะตัดตัวใครออก Final Test ผมสมอลลิ่งเคลียร์ทิ้งฟิลโจนเคลียร์ทิ้งมาต้าสัญญาไม่ต่อเลยเนี่ยออดิชั่นนัดสุดท้ายล่ะนะครับนี่คือพรีเมียร์ลีกนะครับในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่เราจะได้ทราบบทสรุปทุกๆอย่างแล้วหลังจากที่โอ้โหต่อสู้กันมาอย่างยาวนานหลายต่อหลายเดือนนะครับเป็นการปิดฉากเพื่อไปเริ่มต้นในฤดูกาลใหม่นะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็อยากจะให้ส่งกำลังใจเชียร์ให้เต็มที่อย่าหมดหวังครับโลกของฟุตบอลทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วรายการของเราที่ผ่านมามันมีอยู่3สเต็ปนะ มีทั้งช่วงของชี้ทิศทางครับช่วงของโค้งสุดท้ายแต่คราวนี้คือบทสรุปแล้วครับบทสรุปแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทั้งติดตามพรีเมียร์ลีกแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราด้วยถูกครับนะครับอ่ะนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับ2ช่องทางในการรับชมใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube ครับคือการกด Subscribe นะครับใครที่เป็นขาจรผ่านเข้ามาดูรู้สึกประทับใจนะเรื่องราวที่พวกเรานำเสนอนะครับข้อมูลแน่นๆแบบนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ติดตามรายการอื่นๆของพวกเราด้วยครับนะก็วันนี้เป็นทั้งหมดของรายการครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ